CD Organizer โปรแกรมบัญชีที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งนักบัญชีและผู้บริหาร027313755เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการก้าวทันตลาดทุนในช่วงตอบคำถามหุ้นรายการพิเศษในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับในยุคปัจจุบันครับเทคโนโลยีทำให้คนมีชีวิตความเป็นอยู่มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับผมเมื่อดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นก็สามารถมีอายุได้ยืนนานขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจนะครับและเมื่อสังคมผู้สูงอายุมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับโรงพยาบาลก็จะต้องเข้ามาทำหน้าที่ในการดูแลคนที่มีอายุมากขึ้นเหล่านี้นะครับตอนนี้ดูเหมือนว่ากลุ่มโรงพยาบาลจะเริ่มมีการปรับตัวเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับเข้ามาให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วเรามาติดตามการกับการปรับกลยุทธ์นะครับในการดูแลผู้สูงอายุของกลุ่มโรงพยาบาลกันครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา Aging Society หรือสังคมผู้สูงอายุเป็นประเด็นปัญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงกันอย่างหนาหูซึ่งนายแพทย์สมศักดิ์อัธวิทย์อธิบดีกรมการแพทย์ได้มีการออกมาระบุว่าในอีก3ปีข้างหน้าประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์หรือ Complete Age Society และจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดหรือ Super Age Society ภายในปี2574จากปัจจุบันที่ไทยมีประชากรผู้สูงอายุอยู่ราว 11.6 ล้านคนคิดเป็นสัดส่วน 17.5% ของประชากรทั้งประเทศจากแนวโน้มดังกล่าวทำให้หลายธุรกิจมองเห็นโอกาสและเริ่มขยับปรับกลยุทธ์หันมาพัฒนาสินค้าและบริการรองรับความต้องการของคนกลุ่มนี้ที่ส่วนใหญ่มีกำลังซื้อสูงรวมไปถึงกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่ขณะนี้ได้หันมาปักหมุดเปิดเกมรุกตลาดโครงการที่อยู่อาศัยในรูปแบบเมืองสำหรับผู้สูงอายุโชว์จุดขายด้วยบริการดูแลด้านสุขภาพทั้งกายและใจแบบครบวงจรบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ THG ถือเป็นผู้เล่นรายแรกๆในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลที่เข้ามาเล่นในสมรภูมินี้ด้วยการทุ่มงบลงทุนกว่า 4,400 ล้านบาทเนรมิตโครงการที่พักอาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านไลฟ์สไตล์และบริการด้านสุขภาพแบบครบวงจรสำหรับผู้สูงอายุภายใต้ชื่อจินเวลบีอิ้งคันที่เฟสแรกจำนวน494ยูนิตบนพื้นที่140ไร่ย่านรังสิตเน้นกลุ่มคนระดับกลางขึ้นไปนายแพทย์ธนาทิพย์สุภประดิษฐ์รองประธานกรรมการบริษัทได้ให้สัมภาษณ์ว่าการเตรียมรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านั้นจะต้องเตรียมทั้งองคาพยพโดยในส่วนของด้านการแพทย์จะต้องดูใน2ด้านหลักคือในส่วนของซ่อมแซมและเสริมสร้างจึงเป็นที่มาของการก้าวเข้าสู่การทำโครงการที่อยู่อาศัยผู้สูงวัยจินเวลบีอิ้งครันที่ตอนนี้ผู้สูงอายุเราก็อยู่ที่7ล้านกว่าบางสำนักก็ขึ้นมาถึง8ล้านคิดเป็นก็ต่อ65ล้านคนนะฮะมันก็ 10% นิดๆละแล้วก็ตัวเลขอีกผ่านไปอีก7ปีถึง10ปีมันก็จะเป็นตัวเลขที่ 20% เพราะแมสมันจะเคลื่อนมาอย่างเร็วในภาวะข้างหน้าผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่คิดว่าจะต้องดูแลผู้สูงอายุยังไงมันเป็นเรื่องที่คิดว่าทำยังไงทั้งองค์รวมองคาพยพเลยระบบสังคมระบบเศรษฐกิจจะ drive ยังไงเพราะในที่สุดคงเราคงเหมือนในยุโรปตะวันตกเหมือนในญี่ปุ่นในที่สุดเส้นแบ่งระหว่างสูงอายุกับไม่สูงอายุมันคงไม่ชัดละเพราะตอนนี้เรามีเส้นแบ่งอยู่ตรงไอ้เลข60แต่ในที่สุดถ้าแมสมันเคลื่อนมาคือมีคนตั้ง 20%เลยเลข60มาเราคงไม่เรียกสูงอายุเราคงเพราะจริงในต่างประเทศก็ยังทำงานอยู่บางที่ทำงานถึงอายุ65 68ตัวเลขขยับขึ้นมาเรื่อยๆนั้นเส้นแบ่งเริ่มไม่ชัดเจนละมันจะก็ต้องมีกิจกรรมบางอย่างงานอะไรที่คนสูงวัยที่ในบริบทเดิมเรียกว่าเกษียณจริงๆก็ไม่ได้เกษียณเพราะจริงๆก็ยังทำได้เช่นถ้าเราไปดูในญี่ปุ่นในต่างประเทศreception ข้างหน้าโรงแรมหน้าคอนโดเป็นสูงวัยหมดเลยไม่ได้ใช้เด็กๆอายุ20กว่ากลายเป็นว่าคนสูงวัยมาทำเซอร์วิสที่เหมาะกับกายภาพเขาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในองค์คาพยพทั้งระบบเนี่ยต้องก็จะจูน mindset แล้วก็เรียนรู้กันไปว่าอย่างนี้ทำได้และก็ทำได้ดีเป็นที่ยอมรับผมว่ามันต้องเริ่มคิดอย่างนั้นแต่ในส่วนของการแพทย์ที่ทางเราดูแลแล้วก็
ทางการแพทย์ทางสุขภาพเนี่ยเราก็ต้องดู2 อย่างหนึ่งก็คือเรื่องซ่อมแซมหมายความว่าจะรักษาเขายังไงให้ไม่แพงมากนักเพราะว่าโรคผู้สูงอายุกับโรคที่คนไม่สูงอายุไม่เหมือนกันสูงอายุเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าต้องไปผ่าตัดทั้งหมดรักษากันทุกวันทีละนิดทำกายภาพอะไรต่ออะไรไปอีกกลุ่มนึงคือเสริมสร้างทำไงจะให้เขาแข็งแรงแล้วก็เมนเทนไอ้ศักยภาพที่เขาทำได้เขายังเดินเหินได้ตาใสแว่นบ้างกลางคืนมองไม่ค่อยเห็นปรับแสงทำยังไงให้ตาดีทำยังไงให้บาลานซ์ดีเดินแล้วไม่สะดุดหกล้มรองเท้าที่เคยใส่สมัยหนุ่มๆหรือรองเท้าทำงานส้นสูงและมีเหลี่ยมๆก็ต้องปรับเป็นรองเท้าที่เหมาะกับเขาอาหารที่เขาเคยทานถ้ารสจัดมากทานไม่ได้ก็จะท้องเสียก็ต้องปรับเป็นอาหารอ่อนอะไรอย่างเงี้ยไอศกรีมเป็นบางคนเป็นเบาหวานด้วยไอศกรีมแทนที่จะต้องหวานอย่างเดียวนี้ก็มีไอศกรีมคนเบาหวานก็ต้องมีสวิตไอพวกเนี้ยขึ้นมาซึ่งถ้ามาอยู่รวมกันเนี่ยในที่เราทำอย่างที่จีนเวอร์บิงก็จะมีเรียกว่าอีโคโนมีออฟสเกลในการที่จะลงให้เขาได้ไอศกรีมเบาหวานมีรองเท้าผู้สูงอายุมีแลนด์สเคปที่ไม่เป็นอันตรายถ้าเขาสะดุดหกล้มพื้นห้องแทนที่จะล้มแล้วบาดเจ็บหนักก็เป็นพื้นที่ล้มแล้วป้องกันกระดูกหักก็เป็นต้นนะฮะก็สิ่งที่เราจะอะไรเราช่วยได้เราก็ออกแบบแล้วก็วางแผนไว้ล่วงหน้าโดยภายในโครงการจินเวลบีอิ้งคลันที่ประกอบด้วยตัวอาคารที่พักอาศัยแบบโลไลท์7ชั้นจำนวน13อาคารรวม 1,300 ยูนิตนอกจากนี้ภายในโครงการยังประกอบด้วยอาคารเอ็ดแคร์เซ็นเตอร์ศูนย์สุขภาพคอมมูนิตี้มอลโรงพยาบาลขนาดใหญ่2แห่งและศูนย์พักฟื้นแบบครบวงจรเน้นคอนเซ็ปต์เมืองแนวคิดใหม่เพื่อคนวัยเกษียณซึ่งเฟสแรกก่อสร้างราว500ยูนิตนายแพทย์ธนาทิพย์เน้นย้ำว่าการดำเนินการก่อสร้างได้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้เบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์เฟสแรกได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จากยอดจองล่าสุดอยู่ที่140ยูนิตและมั่นใจว่าจะสามารถขายเฟสแรกได้ทั้งหมดภายในปี2562สำหรับในเรื่องของค่าใช้จ่ายของการอยู่ที่นี่แน่นอนว่าจะต้องมีเงินเก็บเงินออมหรือมีรายได้พอสมควรเพราะจะต้องมีค่าส่วนกลางเฉลี่ย60บาทต่อตารางเมตรค่าอำนวยความสะดวกอื่นๆรวมถึงระบบติดตามตัวค่าทำกิจกรรมรวมเป็นเดือนละ 1,500 บาทนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟอีกประมาณ 5,000 ถึง 6,000 บาทรวมทั้งสิ้นเฉลี่ยแล้วต่อเดือนจะต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ 15,000 บาทต่อคนก็เหมือนที่นี่เราวางโครงก็คือมี resident ใช่ไหมในเฟสแรกเราประมาณ500ยูนิตเฟสต่อไปถ้านี้ขายได้ดีแล้วก็ขยายได้อีกนะถึง 1,300 ยูนิตนะฮะแล้วก็มีตัวโรงพยาบาลฟื้นฟูมีบริการ tracking ให้มีความมั่นใจดีไซน์แล้วก็ดีแล้วเราก็มีในอนาคตเราก็ถ้าตรงนี้มันเสิร์ฟได้ดีเราก็คงจะเสริมบริการทางการแพทย์เนี่ยมากขึ้นก็ทุกอย่างมันต้องครบวงจรแล้วก็อยู่ในพื้นฐานที่เขาจ่ายได้สมเหตุสมผลคอมมูนิตี้ที่นี่เรามีห้อง42ตารางเมตรกับ63ก็ประมาณห้องละ4ล้านกับ6ล้านโดยประมาณแล้วก็ส่วนกลางที่เราเซตไว้ที่60บาทต่อตารางเมตรงั้นถ้าห้อง40 64 24ก็ 2,400 ถ้าห้องใหญ่ก็ประมาณ 3,600 ใช่ไหมแล้วก็มีไอ้เขาเรียกค่า tracking system เราดู monitoring ชีพจรล้มแล้วมี GPS ติดตามอยู่ตรงไหนก็อันนี้ประมาณ 1,500 ที่เป็นเรียกว่าเป็นบริการทางการแพทย์ที่ใช้คอยติดตามอันนี้ก็จะรวมถึงอย่างแอโรบิกตอนเช้าแอโรบิกในน้ำซึ่งเป็นโคชชิ่งไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรแล้วทุกคนมาในชุมชนมารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมได้อันนี้เราก็ดีไซน์ไว้ใช่ใช่ครับต้องไม่ให้เขาเหงามีอะไรให้ทำทั้งวันมีอะไรให้ทำทั้งวันซึ่งไอติมที่เราออกแบบก็เป็นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนที่นี่ถ้าเกิดเรามองโฟก
ัสเข้าไปในส่วนของคอนเซ็ปต์ของโครงการครับคอนเซ็ปต์ของจีนเราวางคอนเซ็ปต์ไว้ยังไงคนจะใช้เรื่องของที่นี่ก็ให้คนสูงวัยหรือคนที่เตรียมตัวจะสูงวัยได้รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าอยู่ได้ไม่สิ้นเปลืองมีความมั่นคงทางการเงินมีความมั่นคงทางสุขภาพแล้วก็มีความมั่นคงทางจิตใจอันนี้ชัดเจนฮะเพราะว่าบอกละคุณมีเงินซื้อที่พัก4ล้าน6ล้านคุณมีประมาณ 5,000 บาทต่อเดือนในการเมนเทนฟิกคอสส่วนที่เหลืออาหารการกินจะมันเดือนละหมื่นกว่าบาทหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นราคาละตัวใครตัวมันนะเขาจะคำนวณได้แล้วก็จะมีความมั่นคงหนึ่งมั่นคงทางการเงินชัดเจนไม่ใช่ว่าวันหนึ่งต้องนั่งรถเข็นปั๊บต้องไปทุบห้องน้ำทุบประตูห้องนอนแล้วสร้างใหม่หรือถ้าป่วยแล้วเดิมบ้านอยู่เป็นบ้านเดียวจะต้องหาคนลูกทำงานหมดต้องไปจ้างคนมาดูแลสองผลัดอย่างละ 20,000 คือเดือนละ 40,000 อันนั้น ก็เป็นโจทย์ยากสำหรับชีวิตทั้งที่นี่ก็ถ้าถึงจุดนั้นนั่งรถเข็นก็ยังอยู่ได้ก็มีคนมาดูแลมีอะไร ก็ว่ากันไปในสเกลที่ประหยัดกว่าและมีคุณภาพมากกว่าเพราะอยู่รวมกันนะฮะนั่นคือความมั่นคงทางการเงินความมั่นคงทางสุขภาพสำคัญตัวสุดท้ายคือความมั่นคงทางจิตใจเป็นที่ที่เขาอยู่แล้วเขารู้สึกว่าเออเพื่อนๆฉันก็เป็นอย่างเนี้ยเหมือนกันมีเพื่อนแล้วก็หนุนจิตชูใจกันเพราะเป็นพวกเดียวกันถ้าไปอยู่แยกๆก็มีแก็บพ่อกับแม่กับหลานท่านจะเป็นภาระไหมอะไรเงี้ยมันก็โลนลี่แต่มาอยู่ตรงนี้ความรู้สึกเหมือนที่ผมพูดหลายครั้งในหลายที่คือเหมือนกลับไปอยู่หอพักอีกรอบนึงแทนที่จะเป็นหอพักสมัยมหาวิทยาลัยก็เป็นมหาวิทยาลัยผู้อาวุโสอันนี้สำคัญสุดอันที่3คือความมั่นคงทางจิตใจตอนนี้ที่เราคนที่จองมาทั้งระบบส่วนใหญ่ก็สูงวัยก็เป็นชนชั้นกลางที่ผมบอกว่า 80% กว่าคืออายุ50ขึ้นมาแล้วก็มัน 60% อายุ60ก็เรียกว่าคงจะซื้ออยู่เองจริงนะฮะเป็นชนชั้นกลางว่างั้นเถอะฮะส่วนใหญ่เป็นคนไทยทั้งหมดนะครับแม้ขณะนี้โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุจะมีผู้เล่นเข้ามาจำนวนมากทั้งในส่วนของ Developer และกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่งแต่รองประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนก็เชื่อมั่นว่าด้วยจุดขายของโครงการจินเวลบีอิ้งครันที่ตอบโจทย์ความมั่นคงทั้งสุขภาพกายและใจเป็นโครงการที่อยู่อาศัยที่เน้นพื้นที่สีเขียวมากกว่า 50% และมีบริการทางด้านการแพทย์แบบครบวงจรจะได้รับความสนใจจากทั้งผู้สูงอายุและคนเตรียมตัวเกษียณอย่างแน่นอนอย่างทาง THG แล้วก็เป็นเจ้าแรกที่ทำจริงแล้วก็ทำแล้วบอกเลยว่าlow rise พื้นที่สีเขียว 50% เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่เนี่ยได้ทั้งวันไม่ใช่เป็นคอนโดเป็นแท่งๆอย่างเดียวแล้วไม่มีพื้นที่สีเขียวแบบวัยรุ่นอยู่แบบซุกหัวนอนแล้วก็กลางวันไปทำงานไม่ได้เพราะผู้สูงอายุอยู่ทั้งวันต้องเห็นแสงแดดรับแสงแล้วกลางวันก็ต้องมีพื้นที่ที่เขามาทำกิจกรรมเล่นหมากรุกหมากพอสกลางคืนได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้เช้ามีที่กงมีแอโรบิกบนบกแอโรบิกในน้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นกิจกรรมของชุมชนซึ่งอันนี้ไม่ต้องจ่ายกระตังถ้าใครจะไปเที่ยวเมืองนอกก็รวมกลุ่มกันไปเองแล้วก็จัดหาเอเจนต์ทัวร์ให้มั้ยรวมกันได้15ห้อง15คนก็จัดกลุ่มนึงได้ละเพราะว่าแค่เรื่องไปเที่ยวต่างประเทศผู้สูงอายุก็เป็นปัญหาเพราะถ้าไปซื้อทัวร์หน้าร้านเปิดตามเว็บไซต์จะกังวลเพราะทัวร์หน้าร้านส่วนใหญ่เหมาะกับคนหนุ่มสาววันนึงลงรถ7แห่งท่านเดินไม่ไหวงั้นทัวร์สูงวัยก็วันนึงก็3แห่งพอนั่งไปนั่งจิบกาแฟเดินช้าๆเป็นรวมกลุ่มกันไปก็จะรู้สึกว่าเออฉันไม่ต้องเป็นภาระใครอาหารก็จะไปกันเรื่อยๆที่มันเหมาะกับเพราะฉะนั้นซัพพลายเชนทั้งระบบเนี่ยมันต้องมาเสิร์ฟอันเนี้ยคล้ายๆเราเห็นถ้าเราเห็นทัวร์วัฒนธรรมอย่างแถบลพบุรีอยุธยาถ้าสังเกตน่าจะเป็นยุโรปแล้วก็จะสูงวัยหมดทั้งรถเลยรถบัสเลย
แล้วก็จะเดินช้าๆเพราะเขาจะเป็นคลาสเดียวกันไม่เหมือนทัวร์อย่างบางประเทศอย่างทัวร์ฮ่องกงอย่างเงี้ยจะมี3เจเนเรชั่นแล้วเดินตามธงไอ้อย่างเงี้ยก็เป็นอีกแบบนึงแต่ว่าในชีวิตอีกแบบก็จะมีทัวร์ที่เป็นสูงวัยโดยเฉพาะขณะเดียวกันเกษมราชเป็นอีกเครือโรงพยาบาลที่มีความสนใจลงทุนในโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งนายกันทพรหานพาณิชย์เจเนเรชั่นที่2ของเครือโรงพยาบาลเกษมราชในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดบริษัทบางกอกเชนฮอสปิตอลจำกัดมหาชนหรือ BCH ได้ให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้เครือโรงพยาบาลเกษมราชอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการลงทุนโครงการที่อยู่อาศัยแบบครบวงจรสำหรับผู้สูงอายุซึ่งขณะนี้ได้มีการเตรียมแลนด์แบงค์ไว้รองรับแล้วหลายพื้นที่จริงๆผมคิดว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของเทรนด์ในอนาคตครับผมคิดว่าตัว product ของโรงพยาบาลอ่ะแต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะมองว่าการมาโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อมารักษาอาการเจ็บไข้ถูกไหมครับคือไม่ใช่ว่าเขาอยากจะมาแต่เขาต้องมาเพราะเขามารักษาอาการเจ็บป่วยแต่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนครับผมคิดว่าความต้องการเนี่ยมันเปลี่ยนคือคนที่ไม่ได้ป่วยอยากจะมาโรงพยาบาลเพื่อให้ตัวเองแข็งแรงมากขึ้นซึ่งรับกับธุรกิจนี้นะครับหมายถึงว่าเรื่องของ Aging Society ทีนี้ product ต่างๆของโรงพยาบาลนะครับมันเริ่มมีเรื่องของแพทย์ทางเลือกเพิ่มเข้ามา อย่างที่เราเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Anti-Aging Center Wellness Center นะคือแทนที่เราจับป่วยแล้วมามันกลับเกิดศูนย์การบริการเรื่องของการ preventiveก็คือดูแลตัวเองก่อนใช่ก่อนที่จะป่วยครับเพื่อที่เวลาป่วยเนี่ยจะได้ไม่เป็นเยอะถูกไหมครับทีเนี้ยมันไม่ได้แค่เรื่องของเวลเนี่ยคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายอย่างเดียวมันยังรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับความสวยความงามทุกอย่างนะครับมันมาเพราะว่ามันคือการดูแลตัวเองแบบหนึ่งเนี่ยมันเป็นเทรนด์ครับแล้วสิ่งที่เราทำคือเราพยายามจะเปิดบริการศูนย์พวกเนี้ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับในโรงพยาบาลที่ก่อตั้งมานานแล้วอย่างเช่นว่าเครือเราเกษมราชเนี่ย30 ปีทีเนี้ยเหมือนกับดีมานด์เรื่องเนี้ยมันเพิ่งเริ่มมาบูมแล้วมันเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีนี้ครับคือศูนย์บริการตรงเนี้ยเราก็ต้องสร้างเพื่อรองรับแต่ที่เนี้ยอาจจะเป็นที่แรกครับคือที่ World Medical เนี่ยครับที่เป็นโรงพยาบาลน้องใหม่เนี่ยผมคิดว่าเป็นที่แรกเลยที่จะมีครบวงจรในเรื่องของ Alternative Medicine กับเรื่องของการรักษาพยาบาลแบบปกติครับนี่ก็พูดได้ว่าอาจจะเป็นศูนย์ในทั้งในเรื่องของการซ่อมและสร้างสุขภาพใช่จะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับเข้ากับเมกะเทรนด์ที่กำลังจะมาครับค่ะตรงนี้จะเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลในเครือเราทั้งหมดครับตอนนี้นอกจากที่นี่เราเริ่มขยายไปสาขาไหนเพิ่มเติมอะไรบ้างก็จริงๆเนี่ยครับเราคิดว่าเราขยายไปในสาขาที่มีฐานลูกค้าและใหญ่ก่อนครับอย่างที่เห็นตอนนี้ที่เราเริ่มแล้วก็คือเรามีเกษมราชประชาชื่นครับก็เริ่มมีศูนย์แบบเนี้ยซึ่งกลายเป็นฟลอร์นึงเลยที่ให้บริการเรื่องแบบนี้ครับแล้วก็เรามีการรีแบรนด์จากโรงพยาบาลเกษมราชปกติเป็นเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างที่เกิดขึ้นที่แรกก็คือตรงที่เวสเกตครับค่ะซึ่งศูนย์บริการแบบนี้ก็จะไปเกิดที่นู่นด้วยครับซึ่งก็พูดได้ว่าเราจะมีศูนย์แบบนี้ครบทั้งหมดในเครือครับตรงนี้คือระวังเป้าไว้ว่ามันจะมีครบทั้งหมดในเครือภายในกี่ปีผมคิดว่าจริงๆถ้าเทรนด์มันยังเป็นแบบนี้เนาะคือเราคิดว่าภายใน3 หรือ 4 ปีครับเราก็ต้องมีศูนย์บริการแบบนี้เกิดขึ้นทุกๆหมายถึงว่าทุกๆที่เป็นแฟลกชิปของโรงพยาบาลเราครับแบบนั้นครับแล้วเราคาดหวังหลังจากที่เรามีทั้งในศูนย์ของซ่อมและสร้างแล้วในภาพรวมของการเติบโตของเครือกระสินราชณตอนนั้นจะยังไงครับผมคิดว่าด้วยเทรนด์ที่เป็นแบบนี้นะครับคือดีมานด์มันเพิ่มคือตลาดเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าการเติบโตเนี่ยมันก็จะไม่มีทางถอยหลังเอาอย่างนี้ดีกว่าครับหรือว่าการเติบโตของโรงพยาบาลในกลุ่มเราเนี่ยมันก็ยังเติบโตแบบ2 ดิจิตแบบที่มันเป็นมาตลอดหลายๆปีติดกันเนี่ยแหละครับแล้วก็ยังดำเนินแล้วก็เป็นแบบเนี้ยไปอีกในอนาคตผมคิดว่าแบบนั้นก็คือต่อเนื่องไปอีก5 ปี 10 ปีข้างหน้ายังจะเป็นเทรนด์แบบนี้อยู่ครับถ้าสมมุติว่าเราเข้าสู่ Aging Society แบบเต็มตัวจริงๆนะครับผมคิดว่าการเติบโตต้องมากกว่านี้ครับพูดถึงตอนนี้หลายๆคนก็จับตาไปในถึงการก้าวเข้าสู่การสู่สังคม Aging Society แบบสมบูรณ์แบบซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นภายในอีก5 ปี 10 ปีข้างหน้านอกจากการเพิ่มศูนย์ซ่อมและสร้างกับโรงพยาบาลในเครือแล้วเรามองไปในถึงการสร้างคอมมูนิตี้เพื่อรองรับกับสังคมตรงนี้อะไรยังไงไหมคะคือจริงๆเรามองไว้นานแล้วครับเรื่องนี้ครับมันก็เป็นแผนธุรกิจที่เราเหมือนกับคือเราเตรียมความพร้อมในการมีที่ดินเพื่อที่จะสร้างคอมมูนิตี้แบบนี้ขึ้นมาแต่ผมคิดว่ามันต้องเข้าสู่ยุคที่เราเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบก่อนครับคือดีมานด์ตอนนี้มันอาจจะยังไม่มากเท่าที่ทำได้ครับ
ดยนายกันตพรบอกเล่าถึงรายละเอียดของโครงการที่ขนาดนี้ที่อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดว่าจะเป็นในลักษณะของหมู่บ้านที่มีเวลเน็ตแบบครบวงจรตั้งอยู่ในรัศมีที่สามารถเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลในเครือได้ภายในระยะเวลา 10-20 นาทีเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะทำโครงการนำร่องในพื้นที่เขตปริมณฑลก่อนที่จะขยายไปยังทำเลในต่างจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนยอดฮิตของคนสูงวัยผมคิดว่าจริงๆเรามองไว้หลายที่นะครับแต่ผมคิดว่าคีย์หลักของมันก็คือการที่เรามีคอมมูนิตี้เนี่ยมันต้องใกล้กับโรงพยาบาลในเครือของเราครับเพื่อที่เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยคนไข้สามารถเรียกรถโรงพยาบาลมารับได้ภายในไม่เกิน 10-15 นาทีทีนี้โลเคชันหลักของเราครับซึ่งโรงพยาบาลเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยครับก็อยู่ในพื้นที่กรุงเทพชานเมืองหรือปริมณฑลอยู่แล้วครับซึ่งถ้าจะเกิดขึ้นจริงนะครับผมคิดว่ามันอาจจะเริ่มจากปริมณฑลก่อนของกรุงเทพแล้วก็จะขยายไปตามพื้นที่จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้สูงอายุชอบไปใช้ชีวิตตอนหลังเกษียณนะครับแบบนั้นครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นในเชิงลักษณะของหมู่บ้านที่มีเวลเนสเซ็นเตอร์อยู่ด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับต้องอยู่ใกล้โรงพยาบาลของเราคือเวลเนสเซ็นเตอร์ก็เป็นเหมือนศูนย์ที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาพแต่ไม่ใช่รักษาพยาบาลครับแต่เมื่อมีเรื่องของความฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับคนไข้เนี่ยสามารถใช้บริการโรงพยาบาลเราได้แล้วก็มีระยะเวลาในการรีเฟอร์ไม่เกิน 10-20 นาทีครับปฏิเสธไม่ได้ว่า Aging Society หรือสังคมผู้สูงอายุนับเป็นขุมทรัพย์มูลค่ามหาศาลที่เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจกลุ่มโรงพยาบาลต่อยอดการเติบโตที่มั่นคงในอนาคตเป็นยังไงกันบ้างครับกับการพูดคุยนะครับกับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนถึงมุมมองเทรนด์กระแสการลงทุนที่สำคัญทั้งเรื่องของ Thailand 4.0 เรื่องเทคโนโลยีนะครับรวมถึงสังคมผู้สูงอายุด้วยนะครับคุณผู้ชมก็ต้องติดตามอัปเดตเทรนด์ต่างๆเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อให้ไม่พลาดกระแสการลงทุนใหม่ๆที่เกิดขึ้นซึ่งนี่ก็เป็นทั้งหมดที่มาฝากกันนะครับในรายการก้าวทันตลาดทุนช่วงตอบคำถามหุ้นรายการพิเศษวันหยุดนักขัตฤกษ์แบบนี้ผมจิรติขันติพโลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ